ต้องบอกว่าทางด้านของพี่พรบอกว่าสาเหตุดักราวครั้งนี้มั่นใจเลยว่าไม่ใช่เรื่องบนเตียงแน่นอนนะคะหลังจากที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยค่ะทางด้านของพี่พรแล้วก็น้องเวฟนะคะโอ้พอเลิกกันปุ๊บมันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันมากๆถึง40ปีกระทั่งล่าสุดฝ่ายหญิงเนี่ยก็ออกมาแฉฝ่ายชายนะคะว่าโดนโกงค่าตัวรีวิวสินค้าจากค่าจ้างจริงๆเนี่ย 200,000 บาทแล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพี่พรเนี่ยก็ออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวในรายการโหนกระแสนะคะเพื่ออยากจะให้ฝ่ายชายเนี่ยมาคุยมาเคลียร์กันซะในโลกออนไลน์ค่ะส่วนหนึ่งก็มีการเข้าไปถล่มพี่พรนะคะซึ่งประเด็นนี้พี่พรบอกว่าหลังจากที่มันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาก็มีคนเข้ามาถล่มมาโจมตีเยอะไปหมดเลยว่าทำไมถึงกลับไปยุ่งกับเด็กคนนี้อีกด่าบอกว่าเราโง่ให้เด็กหลอกอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องความรักอ่ะมันห้ามกันไม่ได้แล้วที่มีหลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ความรักครั้งเนี้ยที่มันล่มเพราะว่าเรื่องบนเตียงเราอายุเยอะแล้วไม่สามารถตอบสนองเขาได้อันเนี้ยขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมีกันทุกวันเลยไม่เว้นเลยไม่เคยเป็นปัญหาเลยนะคะทางด้านของแม่การเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเหลือพี่พรก็บอกว่าได้มีการพูดคุยติดต่อกับน้องเวฟละเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างแหละบอกว่าตัวเองเลวตัวเองผิดเองเนี่ยเขาสงสารครอบครัวไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรอีกแล้วเขาไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรอีกคืออยากจะ move on เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่แม่กันอยากจะบอกพี่พรนั่นก็คืออยากให้พี่พรทำใจรักก็รักแต่เก็บไว้ในใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการแล้วอยากให้พี่พรกลับมาตั้งใจทำมาหากินเป็นหลักเป็นแหล่งพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพี่พรทุกเรื่องแต่ขอให้ตัวเองเนี่ยคือเหมือนว่าใช้ชีวิตตัวเองให้ดีอย่าเอาตัวเองไปยึดติดนะคะซึ่งทางด้านของน้องเวฟเองเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ขอพูดถึงอีกแล้วเรื่องมันจบไปนานมากๆแล้วแล้วก็การที่มีคนใหม่เนี่ยก็มีเป็นปีๆแล้วด้วยนั่นเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ